ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับพระอาจารย์แดงนะครับได้เดินทางมาถึงณวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับเป็นงานประจำปีทิ้งกระจาดซึ่งตรงกับวันที่27 28 29 3คืนด้วยกันนะครับวันนี้ก็ณวัดพนัญเชิงพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลหรือพระครูเกษมจันทวิมลนะครับท่านก็ได้เดินทางมาถึงวัดพนัญเชิงแล้วนะครับและอีกสักครู่นะครับจะมีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับขณะนี้นะครับพระเถระผู้ใหญ่นะครับก็เดินทางมาถึงกันหลายท่านแล้วและนี่บรรยากาศโดยรวมๆนะครับก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับก็นั่งรอกันที่จะร่วมเจริญพุทธมนต์นะครับนี่ก็คืองานประเพณีทิ้งกระจาดของวัดพนัญเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งพระอาจารย์แดงนะครับนะครับวันนี้มีบรรดานักข่าวก็มาทำข่าวกันมากหน้าหลายท่านนะครับนี่ก็คุณซ้อยคงใสครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์แดงครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเห็นว่ามีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนนะครับที่เดินทางมาร่วมอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นจำนวนมากครับอีกสักครู่นะครับก็จะได้นิมนต์พระคุณเจ้านะครับขึ้นสู่อาสนะที่จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับนี่ก็เห็นว่าบรรดาศิษยานุศิษย์ก็เดินทางมาพร้อมกับพระคุณเจ้าจำนวนมากนะครับมาพร้อมเรียงกันอยู่ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารคืนนี้ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารก็เป็นงานประจำปีครับปีนี้ก็จัด3คืนด้วยกันเป็นประเพณีทิ้งกระจาดเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็คืนนี้ก็รู้สึกว่าเห็นมีงิ้วด้วยนะครับเป็นงานประจำปีมีงิ้วนะครับมาชมก็ได้นะครับส่วนช่วงณโอกาสนี้บรรยากาศสดๆนะครับณขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับเดี๋ยวจะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเราไล่ให้เห็นบรรยากาศโดยทั่วๆไปในขณะนี้นะครับนี่ก็คืออาจจะเห็นว่าบรรดาผู้ที่ทัพอุโบสถศิลป์นะครับบาโซบาสิกาแต่งชุดขาวมาร่วมพิธีการเดินมาเป็นจำนวนมากขณะนี้นะครับพร้อมทั้งพระคุณเจ้านะครับหลายรูปหลายท่านด้วยกันนะครับก็มาร่วมอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศสดๆอีกสักนิดหนึ่งครับว่าขณะนี้ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารเขามีอะไรกันอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็คือบรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับจากหัวหน้าหน่วยงานหน่วยราชการผอ.ต่างๆครับก็เดินทางมาร่วมอยู่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์ส่งแชร์นะครับหน้าเห็นตาพบหน้ากันโดยทั่วไปนะครับวันนี้บรรดาศิษยานุศิษย์นะครับผู้ที่มีมาร่วมงานที่วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นงานประเพณีทิ้งกระจาดในวันนี้นะครับอีกสักครู่นะครับพระคุณเจ้าที่รับนิมนต์มาจะได้ขึ้นเจริญพระพุทธมนต์นะครับวันนี้ก็บรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่จะมาร่วมก็ทยอยเข้ามาในบริเวณมณฑลอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาร่วมคือพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันนะครับท่านก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับพร้อมด้วยพระคุณเจ้าและพระเถระผู้ใหญ่มีจำนวนหลายรูปด้วยกันนะครับต่างก็ทยอยเข้ามาในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นงานประเพณีตั้งแต่วันที่27 28 29 3วัน3คืนนะครับท่านก็สามารถเดินทางมาเที่ยวที่วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นงานประเพณีทิ้งกระจาดนะครับของวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับคืนนี้กลางคืนก็คงจะมีนาฏกรรมเขาเรียกว่างิ้วนะครับซึ่งเป็นประเพณีของวัดพนัญเชิงวรวิหารอยู่แล้วใครเดินทางมาที่วัดพนัญเชิงวรวิหารก็มากราบหลวงพ่อโตหรือเรียกว่าหลวงพ่อสัมปกงนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานมาหลายร้อยปีแล้วนะครับก็เนี่ยวัดพนัญเชิงขณะนี้นะครับพระคุณเจ้าก็จะมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปดูทางพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเพณีทิ้งกระจาดเห็นว่าเราจะมีการจำลองครับนี่ก็คือพระอาจารย์แดงครับขอบคุณที่กดไลค์ส่งแชร์ครับตอนนี้ใครที่จะเดินทางไปวัดป้อมรามันก็ต้องพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่า
พระอาจารย์แดงได้มาร่วมศาสนกิจอยู่ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิมามคนนะครับขอบคุณนะครับคุณเบสนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็สาธุไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานประเพณีของวัดพนัญเชิงวรวิหารขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุไปพร้อมกันนะครับจากบรรยากาศจากวัดพนัญเชิงวรวิหารพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลไปหาอาจารย์แดงดีกว่าสวัสดีครับ